ครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้หมอทีมกับน้องมาน้กองมากค่ะน้อน้งองมามกานกะครคั่บะแฟนผมเองนะครับสำหรับคนไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้องมากดูธุรกิจหลายตัวผมมีธุรกิจ7ธุรกิจแหละนะครับดังนั้นน้องมากจะช่วยดูแลให้รวมถึงธุรกิจใหม่ล่าสุดด้วยก็คือธุรกิจการนําเข้าสินค้าแบรนด์ที่ชื่อว่าโค้ชนะครับที่เป็นรูปอะไรนะรถม้ารถม้าสีทองทองนะครับนําเข้าจากรัฐเท็กซัสเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับก็คือว่าวิธีการที่เราทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราทำกันยังไงบ้างนะครับแล้วธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากธุรกิจรุ่นเก่าไงก็เลยมีเพื่อนจากสัปดาห์ที่แล้วถามว่าเอ๊ะคุณหมอปกติแล้วธุรกิจแบบเก่าก็คือธุรกิจที่มีหน้าร้านมันต้องมีการลงทุนนี่นาทำยังไงคุณหมอถึงทำธุรกิจตั้ง7ธุรกิจโดยที่เริ่มจากเงินแค่หลักหมื่นบาทหรือบางธุรกิจเริ่ม0บาทด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะตอนนี้เราเทสระบบก่อนเพื่อนๆได้ยินไหมครับมาถามนิดนึงวันนี้สอนฟรีนะครับสอนฟรีกันแล้วเพื่อนๆจะได้เอาความรู้ผมไปใช้ได้ด้วยนะครับแล้วน้องมาดที่เห็นแบบไม่ค่อยออกกล้องนี่โอ้โหเก่งมากนะครับยุ่งค่ะปกติอยากจะมาพบแฟนคลับนะคะแต่ว่ายุ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำธุรกิจหลายตัวนะคะมาเป็นแอดมินเองทั้งหมดนะคะก็เลยเวลาไม่ค่อยมีนะคะเวลาน้อยต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเพจของคุณหมอทีมนะคะแล้วก็ติดตามเรา2คนนะคะโอเคเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับสัญญาณดีไหมครับเดี๋ยวจะได้คุยกันสัก15นาทีสำหรับคนที่มีคำถามถามได้เลยนะครับวันนี้เราจะเรียนกันด้วยเรื่องหัวข้อคือสร้างธุรกิจจากศูนย์คือสร้างธุรกิจแบบฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะฉันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจำเป็นต้องไปเรียน MBA ไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้นะครับใบปริญญาเนี่ยคุณโยนทิ้งไปเรื่อยๆครับธุรกิจรุ่นใหม่แค่คุณมีมือถือกับเล่นมือถือเป็นครับเล่น LINE เล่น Facebook เล่น YouTube เป็นนะครับคุณไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้ก็ได้ครับคุณสามารถนำทำธุรกิจอย่างเช่นอย่างที่น้องมาทำก็คือนำเข้าสินค้าแบรนด์โค้ชโดยที่เราไม่เคยพูดกับฝรั่งเลยครับแต่เรามีคนไทยอยู่ที่นู่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงนะครับว้าวคุณชุดาภาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทันไลฟ์สดนะครับเสียงโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดว่าเคล็ดลับในการสร้างธุรกิจนะครับจากศูนย์เนี่ยผม2คนทำยังไงนะผมจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะสนใจแล้วก็นำไปต่อยอดได้นะผมอาจจะเล่าไม่หมดเพราะว่าธุรกิจ7ธุรกิจเนี่ยผมอยากจะบอกว่าธุรกิจมันต่างกันเนาะใช่มันต่างกันกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายก็ต่างกันนะคะแล้วก็ลักษณะทัศนคติรวมถึงไอเดียของแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็ต่างกันด้วยนะคะดังนั้นข้อแรกนะครับสำคัญมากเลยนะที่ผมจะเล่าให้ฟังข้อแรกที่สำคัญคือคุณต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณชอบอะไรคุณเก่งอะไรหรือคุณอยากเก่งเรื่องอะไรสำคัญตรงนี้ครับถ้าคุณไม่เก่งอะไรเลยแต่คุณอยากเก่งคุณสามารถถามพี่ Google ได้เดี๋ยวนี้พี่ Google สอนคุณได้หมดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสำคัญแค่ว่าคุณชอบหรือคุณอยากเก่งเรื่องอะไรก็พอนะครับผมลองยกตัวอย่างมี7ธุรกิจนะครับผมอาจจะไม่เล่าธุรกิจมันเยอะผมพูดเรื่องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนนะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากการที่มีหน้าร้านมีออฟฟิศไม่ได้เริ่มจากเรื่องอะไรเลยนะครับเราเริ่มจากอะไรนะตอนนั้นเราเริ่มจากที่เราสร้างบ้านแล้วก็สร้างบ้านแล้วต่อเติมบ้านใช่ๆค่ะแล้วก็พอเราไม่มีความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มีบริษัทหนึ่งจดเป็นบริษัทเลยนะคะแล้วก็เขาก็มารับเหมาต่อเติมทำบิวอินทั้งอินทีเรียด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเอาท์ดอร์ด้วยก็แล้วเขาก็ทำให้เราประทับใจมากเขาโกงเราคือเขาโกงเราก็คือเรางานเนี่ยครับปกติเวลาเราทำแล้วมันจะจ่ายเงินเป็นส่วนๆถูกต้องไหมครับเวลาเราจ่ายเงินเป็นส่วนๆไปเราจ่ายเงินไป 50% แล้วเราก็จะรอให้งานถึง 50% ก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายเพิ่มปรากฏว่าของเรานี่จ่ายพอจ่ายงวดที่2ปุ๊บหายไปเลยหนีไปเลยค่ะใช่สรุปเราสูญเสียเงินไปจากตอนนั้นนะประมาณ 200,000 กว่าบาทจากการต่อเติมบ้านนะครับเสร็จปุ๊บเรา2คนก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเนี่ยที่เราถูกโกงอ่ะไม่ได้เป็นเพราะเขาขี้โกงนะครับผมว่าสาเหตุของการถูกโกงครึ่งนึงเป็นเพราะเรา2คนไม่รู้ดังนั้นพอเรา2คนไม่รู้ปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเราลองไปถามซิไปดูในพันทิปก็มีคนมีปัญหาแบบเราไปถามคนอื่นๆรอบๆตัวก็บอกว่าการถูกโกงจากผู้รับเหมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเรา2คนก็เลยคิดว่างั้นเราหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงว่าเราจะทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนครสวรรค์ยังไงถึงจะสามารถนะครับ
ช่วยเหลือคนที่เคยถูกโกงแบบเราได้แล้วเราก็เลยเริ่มธุรกิจเนี้ยขึ้นมาง่ายๆจากการที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราสามารถหาลูกค้าได้นะครับพอเราหาลูกค้าได้เราก็สามารถเริ่มธุรกิจนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านเดี๋ยวนี้มี Facebook เป็นหน้าร้านแล้วครับทำให้ต้นทุนในการมีออฟฟิศมันหายไปเลยมันหายไปเลยครับตอนนี้คุณไม่ต้องมีออฟฟิศก็ได้ครับเพราะว่าลูกค้าจะรู้จักคุณผ่าน Facebook อยู่แล้วแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเห็นไหมว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งนะเพียงแต่ว่าเราอยากรู้เรื่องนี้เราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างแบบงูๆปลาๆแล้วเอามาเปิดเพจ Facebook นะครับเพื่อจะสามารถให้ความรู้คนอื่นได้พอให้ความรู้เสร็จคนอื่นเขาก็เลยอยากให้เราอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นตัวแทนระหว่างผู้รับเหมานะครับเราเป็นผู้รับเหมากับช่างต่างๆเพื่อเขาจะไม่ได้ถูกโกงผลสุดท้ายนะครับครั้งล่าสุดที่เราทำน่าจะเป็นโรงงานเนาะโรงงานเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราทำโรงงานไปมูลค่าเกินกว่า5ล้านบาทนะครับดังนั้นเราอยากจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้อะไรก็ได้ครับแค่เราชอบเท่านั้นอันนี้ธุรกิจแรกนะครับธุรกิจที่2และการที่น้องมากกำลังทำอยู่ธุรกิจนำเข้ากระเป๋าโค้ชนะครับจากรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งที่เราทำนะต้องถามน้องมากดีกว่าน้องมากเป็นคนริเริ่มนะครับทำไมชอบตรงไหนทำไมถึงอยากทำธุรกิจนี้ปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงอะค่ะเขาก็จะชอบของแบรนด์เนมนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มากก็มีความรู้สึกว่าเราอะจะต้องหาธุรกิจอะไรทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำที่เราทำอยู่นะคะอันนี้มากก็สังเกตจากตัวเองว่าเราส่องอะไรทุกวันใน Facebook นะคะโดยที่เราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยมากก็คิดโอ้ฉันดูกระเป๋าทุกวันเลยซื้อไม่ซื้อไม่รู้ค่ะก็คือดูไว้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมาก็เลยจุดประกายความฝันของมาว่าถ้าในวันหนึ่งเนี่ยเราทำธุรกิจแล้วเราชอบใช่ไหมคะอย่างเช่นเรานั่งดูรูปกระเป๋าทุกวันเราไม่เบื่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเพจสินค้าพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ได้ลงรูปนะคะได้คุยกับคุณลูกค้าได้เป็นแบบนี้นะคะหน้าเพจเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้มันจะมีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแล้วมันก็จะมีความสุขเวลาที่เราได้ทำถึงแม้ว่าเราจะขายสินค้าเลยไม่ได้สักชิ้นก็ตามนะคะแล้วมาก็เริ่มหาวิธีการว่าวิธีการขายเนี่ยเขาทำยังไงถ่ายรูปยังไงไม่ได้เรียนอะไรกับใครเลยนะคะศึกษาเองแล้วก็พอดีโชคดีมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ลองคุยกับเขาเพื่อนตอนแรกอะค่ะเพื่อนมาขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะคุณใหม่เพื่อนที่น่ารักของมาดเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะขายของเพราะว่าเราเป็นพยาบาลด้วยกันทั้งคู่เราไม่เคยขายของเลยนะคะมาก็สอนเขาให้เขาไปดูพวกพี่ๆที่เขาไลฟ์สดจากอเมริกามาหรือว่าเปิดเพจโดยที่เอากระเป๋าโค้ชมาขายว่าเขาทำยังไงตอนแรกก็เริ่มซื้อจากช็อปค่อยๆเริ่มมากขึ้นนะคะจนตอนนี้วอลลุ่มมันแบบเป็นล้านเยอะมากแล้วก็พยายามที่จะดูแลลูกค้าทุกคนด้วยตัวเองเวลามีปัญหาเราก็แก้ไขเองเราจะทราบปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยต่อให้มันมีอะไรก็ตามเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็เวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็จะไม่ล้ำหน้าเงินในกระเป๋าเรานะคะเราจะพยายามค่อยๆเริ่มจากธุรกิจเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแบ่งปันนะคะวิธีการดูกระเป๋าลักษณะประโยชน์ที่ได้จากรุ่นนี้มันเป็นยังไงเนี่ยค่ะมันก็นำความสุขมาให้เราด้วยแล้วก็ผลสุดท้ายนะคะมันก็กลายเป็นธุรกิจแล้วมันก็ทำเงินเข้ากระเป๋าเราได้มหาศาลเช่นเดียวกันนะคะโอเคฮะสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วน้องมาก1ขายไม่เป็น2ทำธุรกิจออนไลน์ก็ไม่เป็น3ถ่ายรูปก็ไม่เป็น4นำเข้ากระเป๋าโค้ชก็ไม่เป็น5นะครับไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วไม่รู้แม้กระทั่งว่า Facebook เนี่ยมี Facebook Page กับ Facebook ที่ใช้ส่วนตัวไม่รู้ได้ซ้ำนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าน้องมาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องรู้ครับแต่เขาเรียนได้ดังนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถเรียนได้ถ้าเพื่อนๆอยากทำแล้วธุรกิจแบบนี้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยผมมีเทคนิคในการที่จะทำธุรกิจโดยที่ใช้เงินทุนต่ำมากนะครับแล้วคุณสามารถนำเข้ากระเป๋าจากประเทศจีนจากต่างประเทศนะครับจากอเมริกาจากยุโรปได้เนี่ยโดยที่ใช้ต้นทุนครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหลักหมื่นบาทก็ได้เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนะว่าเราต้องทำยังไงนะครับนะดังนั้นนะครับข้อแรกสำคัญนะผ่านไปแล้วคือคุณต้องสำรวจตัวเองก่อนอย่างที่น้องมาดพูดเมื่อกี้นะครับสิ่งที่น้องมาดทำก็คือต้องรู้ก่อนว่าตัวเองทำอะไรแล้วชอบทำไมครับเพราะน้องมาดพูดคำหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบแล้วตอนนั้นเราขายไม่ได้เราจะท้อเลยใช่ไหมมันความคิดมันจะติดลบไปเลยค่ะถ้าเราไม่ชอบแค่เขามาถามรายละเอียดกับเราเนี่ยค่ะแล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่า
คำพูดของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีหลายรูปแบบสไตล์ก็ไม่เหมือนกันบางทีเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาอาจจะรู้จริงหรือเขามาลองภูมิเราไม่รู้ล่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วเราไปตอบหรือว่าเราไปตอบในวันที่เราไม่สบายนะคะในวันที่เรายุ่งเนี่ยอารมณ์แทรกมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำธุรกิจนั้นเลยนะครับงั้นอย่างแรกคือสำรวจตัวเองก่อนอย่างที่สองก่อนที่เริ่มธุรกิจนะครับคุณสามารถทำ marketing research ได้นะครับข้อสองคือคุณไปเปิดเพจ Facebook ก่อนFacebook ที่คุณอยู่เนี่ยที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกเพจ Facebook ไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวเป็นเพจที่สามารถทำเป็นเขาเรียกว่าแบ่งปันความรู้ได้นะครับทำการค้าขายได้นะครับทำธุรกิจต่างๆได้เพจ Facebook แบบนี้พอคุณไปเปิดปุ๊บบางคนถามว่าเสียเงินไหมน้องมาทำเสียเงินไหมครับไม่เสียเงินเลยเราสองคนมีรวมกันเป็น10เพจนะครับในช่วงเริ่มต้นแต่ตอนนี้เหลือแค่7เพจและที่ใช้ในการทำธุรกิจนะครับดังนั้นFacebook Page คุณเปิดเท่าไหร่ก็ได้ครับมันฟรีนะครับนะครับแล้วสิ่งสำคัญตามมาก็คือเวลาคุณไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรจริงๆนะครับ Facebook Page ช่วยคุณได้ครับน้องมาเนี่ยเขาเคยทำธุรกิจอย่างนึงคือขายกิฟต์ช็อปใช่ค่ะเสร็จปุ๊บทำไปกี่เดือนนะครับทำได้สักประมาณ2เดือน3เดือนได้ค่ะมันเป็นกิฟต์ช็อปของดิสนีย์อะค่ะเป็นกิฟต์ช็อปของดิสนีย์ซึ่งตอนแรกน้องมาคิดว่าน้องมาชอบใช่เพราะว่าเราชอบสะสมอะไรที่มันเป็นของดิสนีย์ทั้งหมดพอทำไปสักพักเกิดความรู้สึกเบื่อคำสำคัญคือตรงนี้ครับถ้าคุณทำไปแค่เดือน2เดือนแบบน้องมาแล้วรู้สึกเบื่อชัวร์ครับแสดงว่าคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆกับการครับพอทำเพจโค้ด by Christmas เป็นไงบ้างครับโหอันนี้ชอบมากชอบมากชอบมากเลยค่ะชอบมากถึงขั้นวันนึงโพสกี่รอบโพสจน Facebook ไม่ให้โพสอะค่ะบางทีวันหนึ่งโพสต์บางที4รอบ5รอบเห็นกระเป๋าอันไหนสวยๆก็โพสต์แบบนี้สวยแบบนั้นสวยนะครับแล้วก็มุมนั้นสวยมุมนี้สวยก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆคิดอะไรออกก็เอามาแบ่งปันความรู้ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่แน่ใจว่าคุณชอบให้คุณเปิดเพจแล้วคุณลองให้ความรู้ทุกวันครับอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งแล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าอันไหนแบ่งปันเยอะๆแล้วเอียนแสดงว่าคุณไม่ชอบคุณเลิกธุรกิจนั้นไปเลยครับธุรกิจนั้นจะไม่เวิร์กสำหรับคุณเพราะว่าขนาดแค่คุณทำเฉยๆไม่เสียตังคุณยังไม่ชอบเลยแล้วถ้าวันนึงคุณลงทุนซื้อกระเป๋าซื้อของแบรนด์เนมซื้ออะไรก็ตามมาสต็อกเต็มหลังบ้านเลยแล้วคุณขายไม่ได้คุณจะเครียดเป็นพันเท่าดังนั้นวิธีการที่สำคัญคือคุณเปิดเพจก่อนเปิดเพจเสร็จปุ๊บคุณลองให้ความรู้กับผู้คนดูที่ว่าคุณมีความรู้อะไรลองงัดมันออกมาพอเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งจะมีคนมาถามเราลองยกตัวอย่างแรกๆตอนที่ยังขายยังไม่ได้เปิดขายมีคนถามอะไรบ้างครับสักคำถามหนึ่งก็มีคนถามอย่างเช่นลักษณะกระเป๋ารุ่นนี้กับรุ่นนี้ต่างกันยังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะสีนี้เรียกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เขาไม่ซื้อนะคะแค่เขาถามเนี่ยมากก็จะแบบยิ้มไปทั้งวันแล้วค่ะเหมือนเราได้เล่าหนังที่เราชอบดูที่สุดในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะใครจะฟังฉันไม่สนใจฉันจะเล่าอารมณ์แบบนั้นเลยค่ะแล้วก็มันก็จะมีความสุขมากทุกครั้งที่มีใครถามเนี่ยนะคะมากก็จะเล่าให้เขาฟังจนมันไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเขาได้เลยอะค่ะเพื่อที่จะให้เขาไปตัดสินเลือกให้มันถูกต้องว่าจะเอาแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเริ่มต้นของเราอะนะคะนะครับดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราก็จะสามารถทำธุรกิจไปได้อีก5ปี10ปีก็ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณกำลังทำธุรกิจที่คุณชอบแม้ว่ามันจะขายได้ไม่ได้ในช่วง3เดือนแรกคุณจะสามารถทำธุรกิจนั้นไปได้ตลอดแต่ถ้าคุณไปดูรีเสิร์ชนะครับคุณจะพบว่าธุรกิจในประเทศไทยและเมืองนอกเหมือนกัน 90% ของทุกธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นในทุกๆประเทศจะเจ๊งภายใน1ปีแรกเพราะอะไรครับเพราะทนการที่ไม่มีลูกค้าไม่ได้ทนที่จะทำเรื่องเดิมๆไม่ได้แล้วเบื่อที่จะปรับปรุงตัวเองตอนแรกน้องมาเนี่ยเขาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแบบมืดๆใช่แล้วถ่ายมืดๆเลยนะครับแล้วแบบกระเป๋ามันก็ดูไม่สวยนะครับที่จริงๆมันเป็นกระเป๋าที่สวยมากกระเป๋าโค้ชเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์คใช่ไหมครับเราก็ปรับปรุงนะครับน้องมาก็ปรับปรุงอะไรบ้างครับก็ลองจัดแสงจัดแสงนะแล้วก็เอาลองไปดูเซิร์ชดูใน Google นะคะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่ราคาถูกเป็นคนชอบซื้อของถูกนะคะราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเอามาถ่ายรูปแล้วมันทำให้รูปสวยขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างถ่ายรูปมาถ่ายรูปให้เราหรือว่าไม่ต้องไปซื้อกล้องราคาแพงๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นต้นทุนเพราะในวันที่เราขายไม่ได้นะคะวันที่เราไม่มีลูกค้าเนี่ยความเครียดมันจะเกิดเพราะว่าต้นทุนอ่ะมันจะมีมารอเราอยู่แล้วนะคะแล้วจากกายที่ว่าเราจะได้กำไรเนี่ยมันจะกลายเป็นติดลบ
นะคะวิธีการเริ่มต้นก็เริ่มต้นแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสถ้าเรารักมันนะคะแล้วเราตั้งใจเนี่ยต่อให้เราทำมันไปเรื่อยๆนะคะมันจะดีไม่ดีแล้วก็ค่อยๆพยายามพัฒนาฝีมือไปนะคะเดี๋ยวสักวันนึงมันจะดีขึ้นเองนะคะดังนั้นสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดมากัน2ข้อนะครับที่แบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยอย่างแรกคือสำรวจตัวเองกับอย่างที่2เนี่ยให้เปิดเพจก่อนคุณยังไม่เสียเงินเลยนะครับคุณเห็นไหมครับว่าธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยมันเปิดเริ่มต้นโดยการทดลองดูก่อนได้ถ้าคุณจะไปขายข้าวตอนนี้ใช้สีหมี่เกี๊ยวแล้วกันขายก๋วยเตี๋ยวใช้สีหมี่เกี๊ยวอะอย่างน้อยคุณต้องมีรถและมีของนะครับมีอย่างน้อยก็เริ่มที่ 75,000 แล้วแค่คุณจะขายบะหมี่เนี่ยคุณโดนไปแล้ว 75,000 คุณยังไม่รู้เลยคุณชอบหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันการทำธุรกิจออนไลน์นะครับคุณสามารถทำได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีเงินหรือเปล่า2ไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าคุณชอบหรือเปล่าแค่คุณลองทำดูครับอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่มันจะได้เรียนรู้ครับเพราะข้อเสียของมนุษย์ทุกคนที่เริ่มทำธุรกิจก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรนะครับดังนั้นเรามาดูข้อ3กันข้อ3เนี่ยคือวิธีการที่คุณนะครับสามารถทำธุรกิจได้นะครับโดยที่คุณรู้แล้วว่ามีคนซื้อคุณแน่นอนอันที่3ก็คือแก้ปัญหาให้คนอื่นนะครับสมมุติถ้าคุณบอกว่าคุณอยากขายกระเป๋าโค้ชนะครับสมมุติหรือขายกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างน้องมาเนี่ยน้องมาเขาเก่งในเรื่องการแก้ปัญหาให้คนอื่นปัญหาส่วนใหญ่ที่มีคนถามเลยครับถามทุกวันเลยคืออะไรครับขายของปลอมหรือเปล่าคะน่าขายของปลอมหรือเปล่าคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่มีคนถามแบบนี้ปัญหาของคุณจะสร้างเงินให้คุณครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามอย่างเช่นน้องมาเนี่ยเขามีคลิปรีวิวว่ารีวิวเวลาดูกระเป๋ารุ่นนี้ดูว่าเป็นของก๊อปหรือเป็นของจริงเป็นของเอาท์เล็ตหรือของช็อปของเอาท์เล็ตก็คือขายในเอาท์เล็ตที่เท็กซัสของช็อปก็คือขายในช็อปช็อปที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามก็มีนะคะสนามบินเนี้ยค่ะเขาจะเรียกของช็อปซึ่งมันเป็นของเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกขายคนละที่เพราะว่าโค้ชเนี่ยเขาจะทำกระเป๋าอยู่2 ส่วนด้วยกันคือขายในเอาท์เล็ตกับขายในช็อปต่างกันตรงไหนครับของแท้เหมือนกันเลยครับต่างกันแค่ว่ามันเป็นคนละรุ่นก็คือรุ่นที่ขายในช็อปก็คือรุ่นใหม่ๆที่ออกมาใช่ค่ะแล้วก็รุ่นที่ขายที่เอาท์เล็ตเนี่ยมันจะมีรหัสที่ในช็อปไม่มีเหมือนกันมันจะมีตัวภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว F นำหน้าเสมอนะคะกระเป๋าโค้ดทุกใบเนี่ยมันจะมีรหัสนะคะเป็นตัวเลขแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษตรงที่เราจะเอาไปเซิร์ชดูได้พอเราเข้า Google ปุ๊บนะคะแล้วก็ไปเซิร์ชว่าเช็คกระเป๋าโค้ดของแท้เนี่ยเขาก็จะให้เราใส่รหัสอันนี้ลงไปพอใส่ปุ๊บนะคะแล้วพอเรากด enter ปุ๊บเนี่ยรูปมันจะขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะตรงกับกระเป๋าที่เรามาซื้ออย่างเงี้ยค่ะซื้อมาว่าเอ้ยมันตรงกันไหมแต่ว่าสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะสีน่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เราเลือกแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันจะเป็นตามนั้นเป๊ะเลยค่ะสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วการเริ่มธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่ใช่การที่คุณมีของมีสต็อกแล้วก็ไปขายสิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องลองแก้ปัญหาดูก่อนถ้าคุณไม่ชอบที่จะแก้ปัญหาให้ผู้คนคุณไม่สามารถขายของผู้คนในยุคนี้ได้ครับคนในยุคนี้ต้องการฮีโร่ครับคนในยุคนี้ต้องการคนที่มาแก้ปัญหาให้เขานะครับผมให้ยกตัวอย่างง่ายถ้าวันนี้คุณเป็นดาราคนหนึ่งซึ่งโด่งดังมากในประเทศไทยคุณดูเขาหล่อเขาสวยแต่คุณไม่เคยจ่ายตังค์ให้เขาเลยเพราะว่าเขามีแค่ความหล่อความสวยแต่คนที่สามารถขายสินค้าได้อย่างเช่นน้องมาขายได้เนี่ยเขาไม่ได้ขายสินค้านะครับเขาขายความมั่นใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เขาเรียกเป็นสินค้าของแท้ที่ไม่ใช่สินค้าก๊อปเขาขายความมั่นใจว่าเขาจะได้สินค้าคุณภาพที่ไม่มีรอยขีดข่วนเขาขายความมั่นใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่นำเข้าจากเท็กซัสจริงๆโดยที่เขามั่นใจในตัวคนขายดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มทำธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องลองหัดให้คำปรึกษาเหมือนเป็นคอนซัลแทนต์แก้ไขปัญหาให้คนอื่นก่อนอย่างเช่นคุณให้ความรู้ไปเลยครับว่าอย่างเช่นคุณอยากจะนำเข้ามิเชลอะไรนะเขาเรียกไมเคิลคอร์ไมเคิลคอร์หรือ MK สมมุติถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณชอบไอ้กระเป๋านี้ไหมคุณก็ไปให้ความรู้ครับว่าไมเคิลคอร์มีกี่รุ่นนะครับไมเคิลคอร์เป็นยังไงวิธีดูของก๊อปเป็นยังไงมีช็อปกับเอาท์เล็ตไหมหรือขายแต่ช็อปอย่างเดียวเวลาใช้ไมเคิลคอร์เนี่ยราคามันอยู่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แบบนี้ขนาดไซส์เล็กเพราะคุณให้ความรู้เยอะๆเข้านะครับมันจะมีคนที่ตอบคุณเองว่าสรุปแล้วเนี่ยสินค้าของคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดไหมถ้ามีคนเข้ามาคุยกับคุณในเพจเยอะๆอย่างเช่นน้องมาเนี่ยมีคนเข้ามาคุยกับน้องมาตอนนี้ประมาณกี่คนแล้วครับในอินบ็อกซ์นี่น่าจะเป็นหือเป็นหลายร้อยมากเลยค่ะบางวันมาก็
ตอบไม่ทันเพราะว่าบางทีเราต้องมาตอบเขาตอนเย็นๆนะนะคะในหนึ่งวันเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถาม100คนนึกภาพไหมครับบางคนเนี่ยไม่กดไลค์เพจนะครับแต่เขากด follow หมายความว่าที่คุณเห็นอยู่ว่าไลค์เพจเนี่ยมีอยู่พันกว่าแต่จริงๆคุณรู้ไหมครับตัว follow เนี่ยมหาศาลเลยอย่างเช่นถ้าคุณเข้ามาในเพจผมเนี่ยที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็หอมได้เนี่ยนะเพจหมอทีมนั่งเฉยๆหอมได้มีคนกดไลค์อ่ะแค่ 80,000 แต่มีคน follow เป็นแสนเลยนะครับดังนั้นคน follow เนี่ยจะเข้ามาถามคุณแล้วคุณก็ให้ความรู้เขาแล้วผลสุดท้ายคุณจะรู้เลยว่าอ๋อคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบกระเป๋ารุ่นไหนอ่ะเอากระเป๋ารุ่นที่ขายดีที่สุดก่อนกระเป๋ารุ่นที่ขายดีที่สุดใบเล็กถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยของมือจะขายดีมากเห็นอะไรไหมครับเวลามีคนถามเรื่องอะไรเยอะคุณรู้เลยว่าตลาดต้องการสินค้ารุ่นนั้นเนี่ยบางคนถามผมกับน้องมาตลอดเลยว่าทำธุรกิจรู้ได้ไงว่าต้องเอากระเป๋าเข้ารุ่นไหนไม่รู้ได้ไงครับก็เขาถามเยอะพอเขาถามเยอะเราก็นำเข้ากระเป๋าเฉพาะรุ่นที่เขาถามเยอะดังนั้นมันจะมีบางรุ่นที่เราไม่เอาเข้ามาเขาเรียกนะถังมันจะมีทรงปาด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคามันจะสูงราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นใบใหญ่อะค่ะก็จะตกประมาณ 5,000 เลยนะคะทุนมาเนี่ยอันนี้แบบเป็นทุนเลยนะคะประมาณ 5,000 ราคาทุนแบบที่บวกค่าขนส่งแล้วเนี่ยมา 5,000 กว่าบาทเลยนะครับใช่ซึ่งคุณเห็นไหมครับว่าพอเราให้ความรู้คนไปเรื่อยๆมีคนถามเราบ่อยๆเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วสินค้ารุ่นที่เขาอยากได้คืออะไรสีที่เขาชอบอ่ะสีที่เขาชอบเยอะสุดโค้ดคืออะไรครับสีออริจินอลเพลนเลยนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลลายสีสังเกตไหมครับว่าดังนั้นเวลาเรานำเข้าสินค้ามาแล้วขายหมดตลอดที่ผ่านมาขายจนโซเอาเกือบทุกรุ่นเลยถามหาต้องจองล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนมาขอจ่ายเงินก่อนมาจำพรีออเดอร์ก็มีนะคะแต่ว่าม่านไม่รับของพรีออเดอร์นะคะเพราะว่ามันบาดใจค่ะเวลามันไม่ได้หรือว่าลูกค้าต้องรอกี่วันบางทีชิปปิ้งมาช้าบางทีเราควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขายเฉพาะของที่เรามีแล้วก็มั่นใจไม่งั้นน่ะมันจะเกิดปัญหาแล้วเวลาคุณทำเพจอะค่ะคุณก็จะรู้สึกว่าปัญหามันเยอะจนวันนึงคุณก็จะท้อนะคะใช่ดังนั้นของเราจะไม่ทำสินค้าเป็นพรีออเดอร์เด็ดขาดนอกจากว่าเราอาจจะมีไลฟ์สดบ้างมีไลฟ์สดจากเท็กซัสเลยนะครับแล้วก็บอกว่าใครอยากได้รุ่นนี้ให้5ใบ10ใบพอครบปุ๊บเราตัดล็อตเลยว่าเรารับแค่นี้แล้วถึงเวลาคุณลูกค้าก็จะจ่ายเงินให้เรียบร้อยเลยเราก็ไม่ต้องออกเงินเองคุณเห็นไหมครับว่าบางครั้งเราขายสินค้าไลฟ์จากเท็กซัสเนี่ยครั้งล่าสุดน่าจะเป็นแสนเนาะใช่เป็นหลักแสนบาทนะครับเรานำเข้าสินค้าจากเท็กซัสเป็นแสนบาทเลยแต่ว่าเราไม่เคยต้องใช้เงินสักบาทเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะลูกค้าที่เขาพรีออเดอร์เขาจ่ายเงินสดเลยดังนั้นคุณเห็นไหมครับว่าคุณสามารถนำเข้าสินค้าเป็นหลักแสนหรือหลักล้านจากต่างประเทศได้โดยการพรีออเดอร์ดังนั้นสินค้าในปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจระบบธุรกิจไหมว่ามันมีทั้งสินค้าที่คุณต้องมีสต็อกและไม่มีสต็อกและไม่มีสต็อกสังเกตไหมครับตัวมีสต็อกผมกับน้องมาศอาจจะมีกันแค่ไม่กี่แสนเนาะก็ประมาณสักรุ่นหนึ่งประมาณสัก10ใบรุ่นหนึ่งสัก10ใบใช่สัก10ใบ10กว่าใบแล้วก็จะเป็นสีหรือว่าอะไรที่เรารู้แล้วค่ะว่าลูกค้าตลาดเมืองไทยนะคะต้องการแบบไหนอะไรจากที่ลูกค้าเขาถามและอินบ็อกซ์นี่แหละค่ะเราจะเก็บข้อมูลจากนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำโพธุรกิจนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปเสี่ยงว่าฉันจะต้องเอาอันไหนมาอันนี้ดีไหมหรืออะไรเนี่ยค่ะได้มาจากการที่เราให้ความรู้เขานี่แหละค่ะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบเกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้เดี๋ยวผมจะเปิดคอร์สหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจำชื่อไม่ได้แล้วขอโทษนะครับชื่อว่าสอนทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจนำเข้าสินค้านะครับถ้าใครสนใจนะเฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับผมให้สิทธิพิเศษเพราะผมเชื่อว่าคนที่มานั่งเสียเวลานะครับมาฟังผม2คนเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่สนใจจริงๆผมให้ราคาพิเศษจาก 15,000 บาทเหลือแค่999บาทนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่สนใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม2คนนะครับหรือบางทีผมคนเดียวจะมาสอนทุกวันอาทิตย์นะครับตอนบ่ายๆเย็นๆแบบนี้ทุกครั้งเลยจะให้ความรู้เพื่อนๆก็ค่อยๆเก็บความรู้ไปได้ครับเพียงแต่ว่าใครที่อยากรู้แบบรวบรัดเลยนะครับผมทำราคาให้ถึงแค่วันที่8กรกฎาคมตอนประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะผมบอกแอดมินไว้แล้วว่าให้ราคาพิเศษ999บาทผมจะสอนหมดเลยนะครับ11หัวข้อนะครับถ้าใครอยากรู้หัวข้ออะไรนะแค่กดสนใจแล้วถามแอดมินก่อนได้เดี๋ยวแอดมินจะส่งหัวข้อให้ดูแล้วดูที่ว่าคุณสนใจไหมแต่ถ้าคุณยังไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับวันอาทิตย์หน้าเราเจอกันนะครับส่วนวันนี้นะครับสรุปเราเรียนกัน3ข้อเนาะ3ข้อ3ข้อนะคะวันนี้อย่างแรกคือสำรวจก่อนว่าคุณชอบอะไรนะครับชอบเสร็จปุ๊บนะครับค
คุณไม่แน่ใจว่าคุณมีความรู้หรือไม่มีไม่เป็นไรครับทำข้อ2ต่อเลยครับเปิดเพจเสร็จปุ๊บคุณลองให้ความรู้ทุกวันครับวันละครั้ง2ครั้งคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณเบื่อคุณทำธุรกิจนั้นไม่ได้ครับถ้าคุณไม่เบื่อแสดงว่าธุรกิจนั้นมีแววว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้3นะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะทำธุรกิจนั้นแล้วขายได้มีกำไรนะคุณต้องเริ่มตอบคำถามในอินบ็อกซ์แก้ปัญหาให้กับผู้คนครับถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้คุณจะสามารถทำธุรกิจได้แน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากเรียนธุรกิจนะครับผมสอนถูกมากแต่บอกนะครับผมไม่สอนคนที่ไม่ใช่คนในเพจนะครับคนในเพจผม2คนเท่านั้นที่ผมจะสอนให้เพราะว่าผมอยากสอนให้เฉพาะคนที่ผม2คนรักเท่านั้น ผมอยากให้คนไทยทุกคนน่ะทำธุรกิจได้ครับแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รักผม2คนแล้วเข้ามาฟังผมเขาจะไม่เชื่อในข้อมูลที่ผมบอกเพราะว่าผมทำคอร์สถูกมากเลยเขาทำคอร์สกันเป็นแสนนะครับ VR Import ผมทำคอร์สแค่999บาทสำหรับเพื่อนๆวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหลังจากนี้มันจะขึ้นจาก999บาทไปเป็นราคา Early Bird นะครับก็คือ 9,900 บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สมัครเข้ามาได้เดี๋ยวผมดูคำถามนิดนึงคุณขอโทษนะครับใส่แว่นก็มองไม่เห็นคุณนุชนาถามว่าอาทิตย์หน้าประมาณกี่โมงอาทิตย์หน้าผมกับน้องมาดไปที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะบอกเวลาทีนึงคุณนุชนาถรบกวนกด See First เพจนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกับน้องมาดเนี่ยมี private coaching ให้คำปรึกษาคนไทยที่ญี่ปุ่นนะครับวันที่12ถึงวันที่17กรกฎาคมซึ่งมันเข้าวันอาทิตย์พอดีเดี๋ยวผมไปไลฟ์ที่นู่นนะครับวันอาทิตย์แต่เดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่ากี่โมงเนาะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเพราะว่าเวลาที่นู่นกับเวลาที่นี่ใช่ๆเดี๋ยวไลฟ์สดจากโตเกียวมานะคะอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวไลฟ์สดจากโตเกียวแล้วเพื่อนๆจะได้บรรยากาศของโรงแรมในโตเกียวเดี๋ยวเราไลฟ์สดมาให้ดูนะครับขออวยพรอย่างเดียวโรงแรมกรุณา Wi-Fi แรง ถ้า Wi-Fi ไม่แรงนี่ผมงานเข้ากันทันทีเลยนะครับผมนะคุณสตลสขสรุปให้เรียบร้อยแล้วครับ3ข้อสำรวจความชอบของตัวเองนะครับเปิดเพจนะครับแล้วก็ลองแก้ไขสุดยอดมากเลยค่ะสรุปด้วยเก่งมากครับโหมีแฟนคลับน่ารักมากเลยนะครับโอเคนะครับงั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังวันนี้สละเวลาที่เข้ามาคุยกับผมทั้ง2คนนะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจก็สมัครได้แล้วผมจะลงคลิปแรกนะครับในการสอนผมกับน้องมาจะช่วยทําคลิปแล้วพรีเมียมมากเป็นคลิปที่คุณนะครับได้เปรียบแบบไม่แฟร์สุดๆเพราะอะไรครับเพราะคนทั้งประเทศไทยไม่รู้คุณเท่านั้นที่เรียนที่รู้นะครับดังนั้นใครเรียนคนนั้นรู้ใครไม่เรียนก็ไม่รู้ต่อไปครับดังนั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันอาทิตย์หน้าที่โตเกียวค่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ